เคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมสเนปตู้เย็นนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมผมเปิดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะไม่นี่ทางเกม Escape Fish Stop นะครับผม 3D นะครับผมฟริงนะครับอันนี้คือลูกเสือสามัญ นะครับผมโอเคโอเคคำเตือนนะครับเกมนี้มีความมืดและการใช้ไฟฉายแนะนำให้สวมหูฟังเพื่ออรรถรสของเกมและเกมนี้ไม่มีจัมป์สแกร์ในกรณีที่คุณตกใจนั่นหมายความว่าคุณกำลังพบเจอสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้พัฒนาเกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงความบันเทิงเท่านั้นเรื่องราวในเกมเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมดตัวละครเกมตัวละครบางเกมตัวละครในเกมหรือเปล่าตัวละครในเกมอาจมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มน้ำขณะวิ่งหรือการหายใจใต้น้ำดังนั้นห้ามลอกเรียนแบบพฤติกรรมของตัวละครในเกมนี้ไปใช้ที่บ้านโดยเด็ดขาดหากคุณเก็บวิจารณญาณไว้ในตู้แช่จงนำมันออกมาอุ่นด้วยไมโครเวฟและนำมันมาวางด้านข้างตัวคุณด้วยไมตรีจิตโอเว่น6936นี่คือเกมภาคต่อภาคที่3ของเกม Escape Fish Stop เอ้าไอ้เหี้ยแล้วภาค1ภาค2ไปไหนวะเกมนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือแนวคิดทางการเมืองใดๆในกรณีที่คุณเห็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในไตเติ้ลของเกมโปรดจะรู้ไว้ว่าเกมนี้เป็นเกมล้อเลียนเนื้อหาภายในเกมไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงหรือสถานที่จริงถูกสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้นโอเคดนตรีอะไรวะเนี่ยโอ้โหชัดเลยเดี๋ยวแล้วฮะมันปรับเสียงไม่ได้เสียงดังไหมปะทุกคนเสียงดังไหมปะมันปรับเสียงไม่ได้อ่ะแล้วนึงโอเคตัวช่วยคังูราแดนเดี๋ยวนี้ไฟฉายแบตอึดแบตเตอรี่ไฟฉายมีความจุเพิ่มขึ้น2เท่าไอ้เหี้ยอะไรคือคังูราแดนได้รับไอเทมกระดิ่งคังูราแห่งความชิบหายวายป่วงมาแทนที่ไฟแช็คเล่นเกมดนตรีสำหรับการสงบจิตสงบใจเปลี่ยนดนตรีประกอบฉากเป็นเพลงคือความสุขมินิแมปมีแผนที่โอเคเข็มทิศวิสาดเพิ่มเข็มสีเหลืองบนเข็มทิศที่ชี้ไปยังน้อนที่อยู่ใกล้ที่สุดเข็มทิศแห่งขุมทรัพย์เพิ่มเข็มสีเขียวบนเข็มทิศที่ชี้ไปยังถุงข้าวที่อยู่ใกล้ที่สุดผู้กันหมึกเรืองแสงได้รับไปที่ผู้กันหมึกโอเคคืออะไรไม่รู้วันนี้เนี่ยเป็นวิธีเล่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเราเอาเลยปะจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเราเอาเลยปะอะไรอ่ะกำแพงสีขาวระเบียงยามรบแววเสียงเลไรผู้เบลลิโคนอันนี้คือด่านชาเลนจ์อันนี้คือด่านเนื้อเรื่องตุ๊กตาอ๋ออันนี้ถ้าเหมือนจะต้องเก็บตุ๊กตาครบ5ตัวป่ะโอเคโอเคโอเคไปดูเราจะเริ่มเดินกันที่ด่านกระเพงสีขาวก่อนนะครับผมโอเคฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดนั้นเองก็มีรถตู้มาจอดข้างฉันมีชายชุดดำ2คนวิ่งมาจากรถคนนึงรวบตัวฉันอีกคนก็เอาถุงมาคลุมหัวฉันและทุกอย่างก็มืดลงไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเท่าแล้วไอสัตว์ทำไมทันใดเป็นไอนี่นะไอสัตว์มันต้องไม่ม้วนไม่ใช่หรอไฟแช็คข้อมูลไอเทมใหม่ถูกเพิ่มเลื่อนเมาส์ในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครลืมฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อรีดาฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแล็บและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้และสาเหตุที่คุณ okay. ต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทำของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเอ้าไอ้เหี้ย112ควรจะถูกกำจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
เราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับกลอย่างคุณนั่นก็คือแป๊บนึงแป๊บนึงขอเปลี่ยนปุ่มแป๊บเอ้าเปลี่ยนปุ่มไม่ได้ครับผมจะปรับปุ่มไอ้นี่ให้เป็นตัว C อ่ะเอ้เป็นตัวคอนโทรลอ่ะมันปรับไม่ได้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรคือการปรับทัศนคติแบบ 4.0 เอ๊ะแต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะนี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่เอาเถอะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้วันนี้คุณไปซื้อไฟแท็กที่ร้านขายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและการกระทำนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราชอาณาจักรอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นชาติได้แค่ซื้อไฟแท็กเนี่ยนะงั้นหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะฉันปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกันอะไรวะไม่ใช่ไม่เข้าเซเว่นก็ผิดไม่มีชักโครกให้แกหรอก อะไรอ่ะอ๋อนี่คุณแจครับเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมลองวิ่งดูนะครับมันมีสเตมินาด้วยนะดูเห็นปะคือเราไม่สามารถวิ่งได้ตลอดนะครับเหมือนโฮมสวีทโฮมเลยครับลูกกิ้งเมาเลือกไอเทมไอกีดวะว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วที่คุณตกใจหรือเปล่าล่ะไม่ตกใจเลยจ้าแหมฉันเนี่ยเข้าเซเว่นประจำเลยอยู่ตรงข้ามบ้านฉันเลยนะฉันไม่อยากจะพูดหรอกจริงๆแล้วนะแหมฉันเข้าเซเว่นประจำเลยเธอน่ะไม่รู้อะไรหรอกช่วงนี้มีข่าวคนหายเยอะมากเจ้าหน้าที่หลายท่านคงจะเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่คนหายไปเป็นเพราะอะไรผมจึงอยากให้ทุกท่านเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อที่จะได้รองรับคนเหล่านั้นด้วยความห่วงใยในแพทย์ติ๊กล็อกอ้าวอ้าวคุณเจจากไหนอ่ะอันนี้ก็ล็อกครับเดี๋ยวนะบ้าโอ้โหเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ป่ะได้แล้วถุงข้าวแล้วเขาให้เราเก็บถุงข้าวไปทำไมอ่ะอะไรวะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณไหมมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยละสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะอ่าฮะแล้วไงเปล่าหรอกแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่ไม่นะฉันไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยเสียงล้างสมองให้คุณฟังฉันไม่ได้ต่อต้านอะไรเธอเลยนะฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีอย่าอย่าเสียงอะไรอ่ะจงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฮึฮึเอาล่ะ
งั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วโอ้ฉันน่ะตะโกนได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ No Only Human ที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้และทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลื่นล้มจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือกแต่ยุคของสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นนี่ห้องอะไรวะเนี่ยวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์ได้เลยเชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกโดนกัดอะไรก็ตายอะไรBubble Tea Game for Thinking and Imagination Available on Steam อะไรคือโดนกัดนิดเดียวอะไรอ่ะเสียงอะไรผมจะไม่วิ่งนะผมเก็บเตมิน่าไว้ก่อนครับฮะเฮ้ยเสียงใครเสียงคุ้นๆนะเสียงนี้คุ้นๆเสียงนี้คุ้นๆเสียงนี้คุ้นมากเลยลงลงลงมาลงลูก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 ลู